เกิดการคลั่งเกิดขึ้นเพื่อนบ้านถึงขั้นต้องมาโพสต์เลยนะคะว่าผู้ชายคนนี้เป็นอะไรเสียงเด็กเล็กอยู่ข้างบ้านก็ด่าเพื่อนบ้านดูทีวีก็ด่าทำอะไรก็ด่าด่าเก่งค่ะอ่ะดูคลิปกันอันนี้เพื่อนบ้านกำแพงติดกันแบบนี้เขาก็โพสต์นะคะแล้วก็ถ่ายคลิปได้ว่าโอ้โหคำรามแบบนี้น้ำขิงสักแก้วไหม คือทั้งวันแบบนี้ค่ะเด็กบ้านที่เขาถ่ายคลิปเนี่ยร้องขึ้นมาก็ตะโกนด่าร้องทำไมแล้วตัวเองก็คำรามอยู่ตลอดเวลาน่ากลัวไหมคะเสียงร้องเนี่ยโหยหวนมากแล้วยังไงครับเหมือนคุ้มคลั่งด้วยนะคะแล้วก็โพสต์เนี่ยค่ะบอกว่าเดือดร้อนมากเลยหมู่บ้านเราแถวนนทบุรีนะลูกชายบ้านตรงข้ามน่าจะอายุสัก20กว่าๆคุ้มคลั่งน่ากลัวมากเลยทั้งด่าทั้งเนี่ยนะคะทั้งตำรวจผู้ใหญ่บ้านศูนย์ดำรงธรรมถูกแจ้งความมาอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครอบครัวนี้เขาบอกว่าลูกชายเขาป่วยค่ะครับป่วยแล้วก็ด่าทุกอย่างเลยนะแล้วข้างบ้านก็มีเด็กเล็กด้วยก็เลยกลัวกันไปใหญ่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนึงนะครับภายในหมู่บ้านบางบัวทองอยู่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ไปสอบถามกับนางนวนัทอายุ50ซึ่งเป็นบ้านที่อยู่ติดกันบอกว่าโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยชีวิตเนี่ยใช้ลำบากเหลือเกินเสียงเนี่ยมันนอกจากจะเสียงร้องแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยได้ยินเสียงกระโดดแล้วก็ทุ่มตัวลงกับพื้นแล้วก็ปิดประตูเหล็กเสียงดังแล้วก็ด่าทุกอย่างฮะแม้กระทั่งคนดูทีวีหัวเราะเวลาขำๆเนี่ยดูตลกข้างบ้านเนี่ยก็ด่าคือลำไยหรือลำคาญกับทุกเรื่องใครทำอะไรนิดๆหน่อยๆเสียงดังหรืออะไรเนี่ยนะแล้วทนมา2ปีแล้วเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะค่ะมันเพิ่มขึ้นเพิ่มชีวิตประจำวันมันอยู่ไม่มันอยู่แบบไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาอยู่กันมันยังไงอะเสียงดังกระโดดทุ่มตัวลงพื้นกระเทือนแล้วก็ปิดประตูเหล็กปิดเสียงดังอะไรแล้วก็ด่าทุกอย่างที่ผ่านมาเสียงดังนิดเดียวก็ด่าเป็นแบบนี้มานานแล้วเปล่า2 ปีแล้วกระโดดทุ่มตัวกระโดดทุ่มตัวทุ่มแบบว่าไอจานที่ยางวางไว้บนโต๊ะกินข้าวอ่ะจานหล่นลงมากระเทือนแบบทุ่มชีวิตปกติทั่วไปมันแบบมันอยู่แล้วมันแบบมันรำคาญใจแล้วแบบว่ามันทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราทำเสียงดังอย่างเงี้ยเขาก็ด่าโอ้โหน่าทุกข์ใจแทนนะคะมีเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะหลายท่านคุยกันเช้านี้บอกแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปดูเถอะอันตรายบางคนก็บอกองลงไหมบางคนเรียกหมอปลาเถอะไอ้ก็มีนะคะเขาบอกว่าที่ต้องเสียงดังเนี่ยเห็นบอกว่าต้องกินยาอยู่ไม่สบายแล้วก็ต้องยืดเส้นนะคะหลังจากมาแบบนั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องกระดาทุกวันนะคะใช้ชีวิตออกไปที่อื่นได้แต่พออยู่บ้านเนี่ยจะอาละวาดซึ่งนางสาวเอนามสมมุติที่เป็นเพื่อนบ้านอีกคนนึงก็บอกว่าเขาเสียงดังมากถึงขนาดว่าพักผ่อนหรืออะไรเนี่ยทำไม่ได้เลยแล้วกำแพงติดกันแบบนี้ค่ะมันเป็นบ้านติดกันนะคะยังไงดีอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยแก้ไขหน่อยนะคะค่ะแต่ดูเหมือนในตัวบ้านเขาก็พยายามปิดให้มิดชิดที่สุดด้วยนะก็แปลก